คำว่าศาสนธรรมที่แปลว่าคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าหรือของท่านผู้รู้นี้เป็นร่องรอยนี้เป็นอาการแห่งธรรมทั้งฝ่ายเหตุคือการดำเนินทั้งฝ่ายผลเป็นอาการทั้งนั้นคือเป็นร่องรอยที่จะเข้าสู่ธรรมอันแท้จริงซึ่งจะเกิดขึ้นภายในใจสัมผัสรับรู้กันทุกขั้นแห่งธรรมภายในใจใจเป็นที่สถิตแห่งธรรมทุกขั้นทุกภูมิตั้งแต่ธรรมขั้นต่ำจนกระทั่งสูงสุดวิมุตติพระนิพพานมีใจเท่านั้นเป็นภาชนะอันเหมาะสมอย่างยิ่งมีอันเดียวคือใจนอกนั้นเป็นเพียงเครื่องมือเพราะฉะนั้นคำว่าศาสนธรรมนี่คือวิธีการของท่านผู้รู้ท่านผู้ฉลาดได้ทรงดำเนินมาแล้วเช่นพระพุทธเจ้าของเราผู้เป็นเจ้าของแห่งศาสนธรรมที่เราทั้งหลายได้กราบไหว้บูชาอยู่เวลานี้ท่านปฏิบัติตามอาการแห่งธรรมที่แสดงให้โลกทั้งหลายฟังนี่แหละทั้งฝ่ายละและฝ่ายบำเพ็ญทรงดำเนินมาอย่างนี้การพูดถึงเหตุแห่งการละความชั่วและเหตุแห่งการบำเพ็ญความดีเหล่านี้เป็นอาการเป็นกระแสของธรรมสำหรับธรรมแท้ที่อยู่ในพระทัยของพระพุทธเจ้าไม่สามารถที่จะหยิบออกมาพูดได้เหมือนอาการแห่งธรรมเหล่านี้เลยเพราะฉะนั้นจึงประกาศสอนโลกด้วยวิธีการต่างๆที่เรียกว่ากระแสหรืออาการแห่งธรรมนี้เพื่อโลกทั้งหลายจะได้ดำเนินตามวิธีการที่ถูกต้องดีงามนี้แล้วจะเข้าถึงองค์ธรรมแท้เป็นลำดับลำดาจนกระทั่งถึงธรรมแท้ด้วยความบริสุทธิ์ใจนี่คือความจริงของธรรมแท้เป็นอย่างนี้ท่านจึงเรียกว่าศาสนธรรมเช่นท่านจดจารึกไว้ตามคัมภีร์ไบลานนั่นแหละคือแนวทางที่จะก้าวเข้าสู่ธรรมแท้บอกวิธีละบอกวิธีบำเพ็ญบอกทั้งสิ่งที่เป็นโทษบอกทั้งสิ่งที่เป็นคุณไว้อย่างแจ่มแจ้งชัดเจนและก็ให้ดำเนินตามวิธีการที่ทรงแสดงไว้นั้นหรือตามตำรับตำราที่ท่านจดจารึกไว้นั้นเหมือนกันกับเราตามรอยเท้าแห่งครูโคเราไปปล่อยไว้ที่ไหนเมื่อจะไปตามเอาครูตัวนั้นเราไม่แน่ใจว่ามันไปอยู่ในสถานที่แห่งใดเพื่อความแน่ใจจริงต้องไปตามรอยที่เราไปปล่อยไว้นั้นโดยลำดับลำดาจนกระทั่งถึงตัวโคเมื่อถึงตัวโคแล้วรอยที่เราตามเหล่านั้นก็หมดปัญหาไปเพราะโคกับเท้าแห่งโคที่เหยียบย่ำไปนั้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนี่การดำเนินตามศาสนธรรมที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วด้วยความถูกต้องดีงามก็เช่นเดียวกับ
เราตามรอยครูไม่ปีกไม่แวะจับรอยตั้งแต่ต้นจนถึงตัวครูการประพฤติปฏิบัติก็ไม่ปล่อยร่องรอยแห่งธรรมที่สอนไว้โดยถูกต้องยึดความถูกต้องนั้นเป็นหลักฐานแห่งการประพฤติปฏิบัติโดยลำดับลำดาก็ย่อมจะเข้าถึงทำเป็นขั้นๆเข้าไปเพราะผลแห่งธรรมเป็นหลายขั้นนับแต่ขั้นสมาธิคือความสงบเย็นใจขึ้นมานี่ก็เป็นธรรมประเภทหนึ่งหรือขั้นหนึ่งจะนอกเหนือไปจากวิธีการที่ท่านแสดงไว้แล้วไม่ได้ถึงสมถะวิธีจะปฏิบัติอย่างไรจึงจะเป็นสมถะคือความสงบใจได้ท่านก็อธิบายวิธีการให้ทราบในตำราบอกว่ามีถึง40ห้อง40วิธีการนี่ท่านผู้ศึกษาทั้งหลายก็แน่ใจว่าทราบกันทั่วถึงแล้วเช่นอนุสติ10อย่างนี้เป็นต้นก็เป็นวิธีการแต่ละอย่างละอย่างแล้วกำหนดบทใดก็ตามหรือวิธีการใดก็ตามให้ติดแนบอยู่กับใจโดยความมีสตินี่หมายถึงวิบทปาฐแห่งธรรมนั้นถูกสริตนิสัยของตนยึดเป็นหลักฐานมั่นคงไว้ในการบำเพ็ญเพื่อความเป็นสมถะคือความสงบใจมีสติตามรักษางานของตนที่ทำอยู่โดยสม่ำเสมอคำว่าความสงบกับความสงบอันแท้จริงนั้นจะเข้ากันได้ด้วยวิธีการที่กล่าวนี้นี่คือก็เป็นเหมือนกับตามรอยโคเข้าไปเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นศาสนธรรมจึงมีมากมายกว้างขวางตามจริตนิสัยของสัตว์โลกซึ่งไม่เหมือนกันแม้จะมีความดีความชั่วมีกิเลสตัณหาอาสวะอยู่ภายในจิตใจเช่นเดียวกันก็ตามแต่มีข้อหนักเบาต่างกันและมีแง่ต่างๆกันตามจริตนิสัยด้วยเหตุนี้อุบายแห่งธรรมที่จะสั่งสอนผู้นั้นๆให้ได้รับประโยชน์แต่ละรายหลายจึงต้องมีหลายวิธีการเมื่อรวมแล้วพอประมาณก็ 84,000 พระธรรมขันธ์เทียบแล้วก็เหมือนกับนายแพทย์ผู้ฉลาดเรียนจบวิชาแพทย์มาอย่างเรียบร้อยได้รับการทดสอบทุกแง่ทุกมุมทั้งยุกทั้งยาทั้งวิชาแพทย์ได้เห็นผลเป็นที่พอใจแล้วก็นำมารักษาโรคของคนและสัตว์แล้วโรคของคนไข้นั้นมีประเภทต่างๆกันถ้าหมอจะมีความรู้เพียงแง่ใดแง่หนึ่งเท่านั้นก็ไม่สามารถที่จะรักษาโรคที่มีชนิดต่างๆหรือประเภทต่างๆกันนั้นให้หายไปได้ด้วยเหตุนี้วิชาแพทย์จึงต้องกว้างขวางยาจึงต้องมีมากมายเพื่อให้เหมาะสมกันกับโรคที่มีชนิดต่างๆจะได้หายสำหรับผู้มาอาศัยหรือรักษากับหมอธรรมของพระพุทธเจ้าก็มีลักษณะเช่นเดียวกันและยังกว้างขวางมากมายจนหาประมาณไม่ได้ เพราะคำว่าพุทธวิสัยไม่ใช่วิสัยคนธรรมดาสามัญของเราและไม่ใช่วิสัยของพระอรหันต์ผู้สิ้นกิเลสเป็นจิตที่บริสุทธิ์เพียงเท่านั้นยังเป็นวิสัยสามารถของพระพุทธเจ้า
อันกว้างขวางลึกซึ้งยิ่งกว่าใครๆในโลกยิ่งกว่าพระอรหันต์องค์ใดๆอีกด้วยจึงสมนามว่าเป็นศาสดาสอนโลกผู้มาสัตว์โลกที่มาเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้ามีจำนวนมากน้อยเพียงไรเพียงแต่มนุษย์ก็จำนวนมากพอแล้วยังต้องมีเทวบุตรเทวดาอินทร์พรหมนับจำนวนไม่ได้ดังที่เห็นในตำราว่าพวกเทพทั้งหลายคำว่าเทพนั้นเป็นคำรวมๆเทวดาอินทร์พรหมเรียกว่าเทพทั้งนั้นบรรลุมรรคผลจำนวนเป็นแสนๆล้านล้านฟังดิถ้ามีจำนวนน้อยจะไปสำเร็จอะไรจะถึงจำนวนขนาดนั้นเราต้องมีจำนวนมากมายที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับพระองค์แต่ละครั้งละคราวการประทานพระโอวาทด้วยความเฉลียวฉลาดเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่สัตว์โลกตามขั้นตามภูมิตามอุปนิสัยของตนนั้นจึงต้องเป็นอุบายเป็นความเฉลียวฉลาดอันกว้างขวางลึกซึ้งของพระพุทธเจ้าที่จะประทานแก่สัตว์โลกแต่ละขั้นละภูมิให้ได้รับผลประโยชน์เป็นที่พึงพอใจทั่วหน้ากันถึงย่นมาถึงขั้นมนุษย์เราซึ่งเป็นสถานที่ประกาศศาสนาของพระพุทธเจ้าอย่างเปิดเผยก็ประทานพระโอวาทแก่สัตว์โลกทั่วไปในพุทธกิจของพระพุทธเจ้านั้นมี5อย่างแต่เราจะไม่ยกเป็นบาลีขึ้นมาจะอธิบายเป็นเนื้อความไปเลยว่าตอนบ่าย 3-4 โมงเย็นประธานพระโอวาทแก่ประชาชนนับแต่พระราชามหากษัตริย์เศรษฐีกระดุมพีทั้งพ่อค้าประชาชนคนธรรมดาทั่วไปให้รับผลประโยชน์นอกจากนั้นยังจะมีผู้ทูลถามปัญหาข้อข้องใจในแง่ต่างๆกับพระพุทธเจ้าอีกด้วยทั้งทรงสั่งสอนเป็นส่วนรวมเพื่อให้รับประโยชน์โดยทั่วกันทั้งแยกแยะตอบปัญหาให้เป็นที่เข้าใจแก่ผู้ถามและได้รับประโยชน์จากผู้ฟังปัญหานั้นโดยทั่วกันอีกด้วยแต่ละครั้งละครั้งจะพึงเป็นอย่างนั้นเสมอไปแล้วในแง่แห่งธรรมที่ประทานแก่พุทธบริษัทเป็นพวกคารวาสญาติโยมจะมีจำนวนมากมายขนาดไหนในวันหนึ่งตอนมืดเข้าไปก็ประทานพระโอวาทแก่ภิกษุสงฆ์ซึ่งเป็นผู้มุ่งมาแล้วเพื่ออัตเพื่อธรรมเพื่อมรรคผลนิพพานอย่างยิ่งความมุ่งมั่นของนักบวชเหล่านี้เป็นความมุ่งมั่นอย่างแท้จริงถึงเหตุถึงผลถึงจิตถึงใจถึงอัตถึงธรรมแท้ๆพระโอวาทของพระพุทธเจ้าที่จะประทานแก่พระสงฆ์เหล่านั้นจะเหมือนคณะการประทานแก่ญาติโยมได้อย่างไรจึงต้องประทานให้เหมาะสมกับเจตนากับความมุ่งมั่นกับการประพฤติปฏิบัติของพระสงฆ์ซึ่งมีจำนวนมากมารับพระโอวาทจากพระองค์ในขณะนั้นมีทั้งพระสงฆ์ที่เป็นปุถุชนธรรมดามีทั้งพระสงฆ์ที่มีภูมิอัตภูมิธรรมภูมิสมาธิเป็นลำดับตำรามีทั้งพระสงฆ์ที่เป็นภริยาบุคคลตั้งแต่พระโสดาสกิทาคาอนาคตอาคาขึ้นไปจนกระทั่งพระอรหันต์ท่านก็มีความยินดีเอิบอิ่มในการได้ยินได้ฟังเพราะปราชญ์ทั้งหลายไม่อิ่มธรรมการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าจึงต้องให้ละเอียดแยบคายและทั่วถึงในบรรดาภูมิอุปนิสัยและขั้นแห่งธรรมของท่านผู้มา
ึกษาอบรมและได้ยินได้ฟังในขณะนั้นนี่พระโอวาทเหล่านี้ต้องลึกซึ้งต้องเหมาะสมกับผู้มาฟังกับบริษัทคือภิกษุบริษัทนี้พอนับแต่เที่ยงคืนนี่ท่านก็พูดไว้พอประมาณว่าเที่ยงคืนเพราะส่วนมากพวกเทศจะมาในเวลาสงัดมักมาในเวลาเที่ยงคืนไปแล้วแต่จะมาก่อนมาหลังนั้นมีจำนวนไม่น้อยท่านหากคาดเอาไว้ว่าเที่ยงคืนเป็นเวลาที่เหมาะสมเป็นส่วนมากของเทพทั้งหลายที่มาและเทพที่มาเหล่านั้นไม่ใช่เป็นพวกหนึ่งพวกเดียวและไม่ใช่ชั้นหนึ่งชั้นเดียวของพวกเทพด้วยที่มาฟังพระโอวาทของพระพุทธเจ้าแต่ละครั้งละครั้งทายเทกันมาการประทานโอวาทแก่เทวดาทั้งหลายนั้นก็ต้องให้เหมาะสมกับภูมิของเทวดาที่เป็นภูมิละเอียดของกายทิพย์ตลอดถึงภูมิอุปนิสัยจิตใจของเทพแต่ละองค์ละองค์ซึ่งมีแง่หนักเบาต่างกันการแสดงธรรมจะแสดงแบบเดียวไม่ได้ต้องแสดงหลายแง่หลายกระทงทั้งลึกทั้งตื้นทั้งหยาบทั้งละเอียดพร้อมกันไปหมดในเวลานั้นและนอกจากนั้นยังแก้ปัญหาเทวดาอีกด้วยเป็นพวกๆเป็นคณะคณะไปแต่ละครั้งละครั้งทำที่ประทานแก่เทพทั้งหลายเหล่านั้นต้องเป็นธรรมที่เหมาะสมกับเทพขั้นนั้นๆไม่ผิดพลาดไปได้สมนามว่าศาสดาของโลกตลอดถึงอินพรหมไม่นอกเหนือไปจากพระโอวาทอันฉลาดแหลมคมของพระพุทธเจ้าไปได้เลยนี่เมื่อสรุปความแล้วทีนี้พอแก้ปัญหาแล้วอ้าวตอนปัจฉิมยามก็ทรงเล็งญาณดูสัตวโลกว่าผู้ใดจะมีอุปนิสัยสามารถบรรลุอัตธรรมคือมีความเบาบางภายในจิตใจสามารถที่จะบรรลุอัตธรรมได้อย่างรวดเร็วและจะมีอันตรายต่อชีวิตเสียก่อนที่จะได้รับผลอันเป็นที่พึงใจนั้นเวลาเช้าเสด็จออกบิณฑบาตพระองค์ก็เสด็จไปโปรดคนนั้นก่อนอื่นนี่การทรงเล็งญาณดูสัตวโลกนี้ใครสามารถในโลกนี้จะสามารถเล็งญาณดูอุปนิสัยดูภพดูชาติดูความหนักความเบาแห่งกรรมของสัตว์โลกจนกระทั่งถึงอุปนิสัยสามารถจะบรรลุธรรมขั้นสูงหลุดพ้นจากโลกวัฏจักรวัฏวนนี้ไปได้มีใครในสามโลกธาตุนี้จะทำได้เหมือนพระพุทธเจ้าคำว่าเรียนญาณดูสัตวโลกก็มีแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นนี่แหละพุทธภาระหรือพุทธภาระพุทธกิจของพระพุทธเจ้าไม่ได้เหมือนกิจไม่ได้เหมือนงานของโลกทั่วๆไปเป็นกิจเป็นการเป็นงานเป็นภาระที่โลกทำไม่ได้แต่พระพุทธเจ้าทรงทำโดยพระองค์เองด้วยความสามารถฉลาดแหลมคมสมความเป็นศาสดาของโลกตอนเช้าก็เสด็จออกบิณฑบาตโปรดสัตว์สัตวโลกคำว่าโปรดสัตว์นั้นเวลาเขาได้เห็นพระพุทธเจ้าตาก็เป็นบุญเป็นกุศลจิตใจก็ยิ้มแย้มแจ่มใสเพราะเห็นท่านผู้วิเศษในพระทัยด้วยแล้วยังวิเศษด้วยพระอากัปกิริยาที่เคลื่อนไหวของพระองค์แล้วได้ทำบุญให้ทานใส่บาตรกับพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกทั้งหลายขณะที่พระองค์ทรงรับสั่งสิ่งใดออกไปด้วยเหตุผล
ที่จำเป็นซึ่งควรจะรับสั่งขณะนั้นก็เป็นการโปรดสัตว์อีกไปในตัวในตัวตามเหตุผลของศาสดาที่ปราไม่มีการปราศจากเหตุผลประจำองค์ศาสดาอยู่เสมอเรียกว่าพุทธกิจพุทธกิจทั้งห้านี้ไม่มีใครสามารถจะทำได้เหมือนพระพุทธเจ้าเลยมีพูดถึงธรรมของพระพุทธเจ้าที่มันมีจำนวนมากมายเพียงไรเราพิจารณาเพียงเท่านี้แล้วประกาศสอนธรรมอยู่ถึง45พระพรรษาวันหนึ่งคืนหนึ่งเดือนหนึ่งปีหนึ่งมีสัตว์โลกเข้ามาเกี่ยวข้องพระพุทธเจ้ามากน้อยเพียงไรที่จะต้องประทานพระโอวาทให้เหมาะสมกับจริตนิสัยให้เป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังแต่ละรายละรายไปไม่ให้ผิดหวังนั้นมีจำนวนมากเพียงไรถ้าจะมีเพียง 84,000 พระธรรมขันธ์เท่านี้ไม่พอกับภูมิแห่งศาสดาและไม่พอกับอุปนิสัยของสัตว์โรคซึ่งเป็นเหมือนคนไข้แต่ละประเภทต่อเภทจะไม่เกิดประโยชน์อะไรสมภูมิของความเป็นศาสดาเลยเพราะเหตุนั้นธรรมที่ทรงสั่งสอนโลกจึงมีจำนวนมากต่อมากอย่าว่าเพียง 84,000 เท่านี้เลยเป็นล้านล้านในบรรดาอุบายที่สั่งสอนสัตว์โลกจะไม่ซ้ำกันถ้านิสัยจริตนิสัยของผู้นั้นกิเลสประเภทต่างๆของผู้นั้นไม่ซ้ำกันการประทานพระโอวาทเพื่อประโยชน์แก่ผู้นั้นแก้ปัญหาแก่ผู้นั้นหรือแก้กิเลสช่วยผู้นั้นทำผู้นั้นให้เกิดประโยชน์จะไม่มีการซ้ำกันเลยจะซ้ำกันเฉพาะที่มีนิสัยคล้ายคลึงกันเท่านั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นพระโอวาทจึงมีจำนวนมากไม่มีอัดมีอั้นในการแนะนำสั่งสอนสัตว์โลกหรือแก้ปัญหาโลกแต่ละรายละรายให้รับผลประโยชน์จากพระองค์นี่แหละเรียกว่าภูมิของศาสดาเป็นอย่างนี้ธรรมที่ทรงสั่งสอนจึงมีจำนวนมากเท่าที่ท่านจดจารึกไว้มา 84,000 พระธรรมขันธ์นั้นท่านจดไว้เพียงพอประมาณถ้ามากกว่านั้นก็จะเหลือเฟือฟั่นเฟือไปหมดแทนที่จะรับประโยชน์จะกลายเป็นการสับสนวุ่นวายแล้วไม่เกิดประโยชน์แต่อย่างใดจึงมีไว้สำหรับความจำเป็นและมีไว้สำหรับหลักใหญ่ๆเท่านั้นส่วนปีกย่อยที่พระองค์ทรงแนะนำสัตว์โลกทั่วๆไปนั้นไม่ได้นำเข้ามาเกี่ยวข้องกับธรรม 84,000 พระธรรมขันธ์นี่เลยนี่แหละภูมิของพระพุทธเจ้าที่กล่าวทั้งหมดว่า 84,000 พระธรรมขันธ์ก็ดีที่มากยิ่งกว่านี้เต็มภูมิของศาสนาที่สั่งสอนโลกก็ดีเหล่านี้เป็นอาการของธรรมทั้งมวลไม่ใช่องค์ของธรรมแท้ที่มีอยู่เฉพาะในพระทัยของพระพุทธเจ้าเพราะเหตุนั้นผู้ปฏิบัติจึงคำนึงถึงพระโอวาทอันเป็นแนวทางที่ถูกต้องดีงามเฉพาะอย่างยิ่งคำว่ามัชฌิมาปฏิปทานี้ถึงใจไม่มีข้อสงสัยนำหลักนี้เข้ามาประพฤติปฏิบัติต่อตนเองและคำว่ามัชฌิมาปฏิปทานั้นให้พึงทราบว่ากิเลสมีเล่ห์มีเหลี่ยมร้อยสรรพันคมขนาดไหนจึงสามารถครอบนำสัตว์โลกให้อยู่ใต้อำนาจได้ทั่วทั้งสามโลกธาตุไม่มีสัตว์โลกตัวใดจะนอกเหนือจากอำนาจของกิเลสไม่ครอบงำไปได้ด้วยเหตุนี้ คำว่ามัชฌิมาในการแนะนำสั่งสอนสัตว์โลก
หรือเครื่องมือเป็นเครื่องปราบกิเลสซึ่งเป็นตัวฉลาดแหลมคมร้อยสันพันไหนนั้นจึงต้องมีครบมีเล่มีเหลี่ยมเลยร้อยสันพันไหนไปจึงจะทันกับกิเลสประเภทต่างๆประเภทหยาบประเภทกลางประเภทละเอียดมัชฌิมาจะเอาเพียงทางกลางเข้าไปใช้อย่างเดียวนี้พึงทราบว่าพระพุทธเจ้าไม่ใช่เถรกรงพระพุทธเจ้าไม่ใช่คนโง่พระพุทธเจ้าคือจอมปราบพระพุทธเจ้าคือจอมปราบกิเลสทั้งหลายจนราบเรียบภายในพระทัยแล้วจะปราบด้วยความเป็นเถรกรงได้อย่างไรต้องปราบด้วยความฉลาดแหลมคมมากเหนือกิเลสทุกประเภทจนไม่มีเหลือในพระทัยของพระพุทธเจ้าเพราะการปราบปรามมันด้วยพระปรีชาสามารถของพระองค์เองนี่แหละคำว่ามัชฌิมาที่ออกจากศาสนาจึงเป็นมัชฌิมาที่ฉลาดแหลมคมมากต่อกิเลสประเภทต่างๆทันกับกิเลสทุกประเภทไปปราบราบเรียบไปได้ทุกประเภทด้วยอำนาจแห่งมัชฌิมาประเภทนั้นๆให้คุณทราบอย่างนี้คำว่ามัชฌิมาคือสายกลางคำว่าสายกลางนั้นก็โลกทั้งหลายจะต้องคิดกันแบบว่าตรงไปตรงมาเฉยๆไม่ได้คำนึงถึงเรื่องกิเลสมันตรงไปตรงมาไหมอันใดจะมีความปิ้นกล้อนหลอกลวงร้อยสันพันคมพลิกแพงเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วยิ่งกว่ากิเลสในโลกนี้ไม่มีเพราะฉะนั้นคำว่ามัชฌิมาจึงจะเป็นธรรมแบบเถนกรงไปไม่ได้จะถูกกิเลสจูงจมูกธรรมทั้งหลายกลายเป็นบ่อยของกิเลสไปหมดธรรมจะเหนือกิเลสเหนือโลกไปไม่ได้เพราะฉะนั้นคำมัชฌิมาจึงต้องเหนือกิเลสทุกประเภทนี่เครื่องมือคำมัชฌิมาแปลว่าเครื่องคือเครื่องมืออันเหมาะสมกับการปราบกิเลสทุกประเภทไปกิเลสอย่างหยาบแสดงขึ้นภายในจิตใจเราจะเอาอะไรเข้าไปปราบความหยาบโลนของกิเลสความดื้อด้านของกิเลสซึ่งแสดงขึ้นมาในจิตใจของเราโดยแท้อุบายวิธีใดที่จะทันกับกิเลสประเภทดื้อด้านหาญสู้ต่อธรรมเราต้องนำประเภทที่เหี้ยมโหดต่อกิเลสประเภทที่แหลมคมกว่ากิเลสเข้าต่อสู้กับกิเลสประเภทนั้นๆด้วยเหตุนี้เองการประพฤติปฏิบัติจึงมีความทรหดอดทน มีความเฉลียวฉลาดรอบตัวอยู่เสมอมีความตั้งหน้าตั้งตามีความต้านทานมีความอุตสาห์พยายามมีความคิดไหวพริบปัญญาให้ทันกับอาการของจิตซึ่งกิเลสผลักดันออกมาเป็นลวดลายแห่งการต่อสู้กับธรรมแต่ละอาการอาการให้ทันกันไม่เช่นนั้นไม่ทันนี่คือวิธีการที่ถูกต้องแท้กับคำว่ามัชฌิมาอันเรื่องเครื่องมือที่จะปราบกิเลสนั้นในวงปฏิบัติถ้าผู้ปฏิบัติเป็นไปตามอัตตามธรรมตามสวาขาตธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วจะพอฟัดพอเหวี่ยงกันไปตั้งแต่ต้นทางเมื่อได้เหตุได้ผลได้ต้นทุนเข้ามาเป็นหลักเป็นเกณฑ์ภายในจิตใจด้วยการปฏิบัติด้วยการต่อสู้กับกิเลสประเภทนั้นๆพอสมควรแล้วจะทราบวิธีการปฏิบัติต่อกิเลสประเภทที่ละเอียดยิ่งกว่านั้นเข้าไปโดยลำดับลำดับด้วยเครื่องมือครูบาสติปัญญาศรัทธาความเพียรของตนเองเนี่ยการนำมัชฌิมามาใช้ให้เหมาะสมกับกิเลสประเภทต่างๆนี่เรียกว่าเหมาะสมมัชฌิมาคือความเหมาะสมกิเลสหยาบมัชฌิมาต้องหนักมือกิเลสกลางมัชฌิมาก็ให้เป็น
ขนาดเหมาะสมกับการปราบกิเลสให้อยู่ในเนื้อมือกิเลสละเอียดลงไปมัชฌิมาคือมีสติปัญญาเป็นต้นจะละเอียดแหลมคมเข้าไปโดยลำดับลำดับทันกันไปโดยลำดับและฆ่ากันไปเรื่อยๆหมดไปเรื่อยๆภายในจิตใจนี่ให้พากันเข้าใจคำว่ามัชฌิมาในหลักธรรมชาติหรือในหลักของการปฏิบัติที่ประสบเหตุการณ์จริงๆเป็นอย่างนี้ไม่ใช่เป็นแบบเห็นกลงจะทำความภาคเพียรบ้างอุตส่าห์พยายามบ้างมีความทุกข์ความลำบากต่อการประกอบความเพียรบ้างก็ถูกกิเลสมันหลอกเสียว่านี่มันจะเคร่งเกินไปทำพอดีคำว่าพอดีนั้นคือมัชฌิมาของกิเลสเราหาได้ทราบไหมมัชฌิมาของกิเลสมันแทรกอยู่ทุกแง่ทุกมุมแห่งมัชฌิมาของธรรมเพราะฉะนั้นคำว่ามัชฌิมาของธรรมอันแท้จริงที่จะปราบกิเลสนั้นจึงก้าวไม่ออกเพราะถูกมัชฌิมาของกิเลสกล่อมไปเสียหมดจะนั่งภาวนาชั่วการชั่วเวลากี่ชั่วโมงก็ถูกกิเลสมากล่อมเสียว่ามันจะเกินมัชฌิมาไปเคร่งเกินไปหนักเกินไปไม่เหมาะไม่ถูกต้องกับหลักมัชฌิมาถูกกล่อมไปเสียอย่างนี้เวลาทุกข์เกิดขึ้นภายในร่างกายเพราะโรคภัยไข้เจ็บก็ดีเพราะการนั่งมากก็ดีจะทนต่อทุกข์นี้ไปก็จะเป็นการเคร่งเกินไปคำว่าทนต่อทุกข์นี่คือทนสู้ไม่ใช่ทนอยู่เฉยๆแบบคนสิ้นท่าทนสู้ทุกขเวทนาพิจารณาแยกแยะดูเวทนาคือความทุกข์มีเกิดขึ้นภายในกายเป็นต้นเจ็บตรงไหนมากปวดตรงไหนมากเจ็บแข้งเจ็บขาเจ็บเข่าเจ็บบั้นเอวหรือเจ็บตรงไหนที่เด่นกว่าเพื่อนจิตจ่อเข้าไปตรงนั้นแยกดูให้เห็นความจริงทั้งร่างกายส่วนนั้นว่าอันใดเป็นทุกข์ร่างกายนี้เป็นสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งปัจจุบันในขณะที่นั่งภาวนาหรือในขณะที่กำลังเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่นี้เขาเป็นร่างกายเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นเอ็นเป็นกระดูกมาตลอดสายจนกระทั่งวันนี้ทุกข์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ไม่ได้เกิดมาจากโน้นเพิ่งปรากฏในขณะนี้ทำไมจึงจะถือว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกายเป็นทุกข์ทุกข์เป็นกายเลยกลายเป็นเรื่องของเราที่จะต้องแบกทุกข์ไปเสียทั้งหมดว่าเราเป็นทุกข์นี่กิเลสมันแทรกเข้าไปเช่นนี้เพราะฉะนั้นจึงต้องแยกให้เห็นตามความจริงของมันในจุดที่ทุกข์มากที่สุดนั่นแหละเอาเวทีไปตั้งที่ตรงนั้นขึ้นเวทีตรงนั้นแยกดูเอาหนังเจ็บเหลือเนื้อเจ็บเหลือเนื้อเป็นทุกข์หรือกระดูกเป็นทุกข์นะว่าตรงไหนให้จิตจ่อเข้าไปว่าหนังก็ให้เห็นลักษณะของหนังชัดเจนประจักษ์ใจว่าเนื้อเป็นทุกข์ก็ให้ดูเนื้อตรงที่ว่ากำลังเป็นทุกข์นั้นให้ชัดเจนด้วยสติด้วยปัญญาของตนหรือกระดูกเป็นทุกข์ดูกระดูกให้ชัดเจนกระดูกมีรูปลักษณะหรือคือหนังเนื้อเอ็นกระดูกมีรูปมีลักษณะสีสันวรรณะทุกข์นี้ไม่ใช่รูปไม่มีรูปไม่มีลักษณะไม่มีสีสันวรรณะเป็นแต่แสดงความปรากฏของตนขึ้นมาให้เป็นที่ไม่พอใจแก่เราเท่านั้นนี่เรียกว่าทุกข์แล้วมันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้อย่างไรแล้วแยกเข้ามาสู่ใจหรือใจนี่หรือเป็นทุกข์อ้าวถ้าว่าใจเป็นทุกข์จริงๆแล้วเวลาทุกข์ดับไปใจจะดับไปด้วยไหมหากเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วทุกข์ดับไปใจต้องดับไปด้วยอ้าวถ้ากายเป็นทุกข์เวลาทุกข์นี้ดับไปกายต้องดับไปด้วยเนื้อดับไปด้วยหนังดับไปด้วยเอ็นต้องดับไปด้วยกระดูกต้องดับไปด้วยแต่นี้ทุกข์เพิ่งปรากฏมาในขณะนี้แล้วจะดับไปในขณะต่อไปทั้งๆที่เนื้อหนังเอ็นกระดูกไม่ได้ดับไปด้วยเลย
และจิตใจผู้ที่รับรู้ทุกข์ทั้งหลายก็ไม่ดับไปด้วยเลยเมื่อเป็นเช่นนั้นทำไมจึงไปสำคัญมั่นหมายจึงไปเข้าใจว่านี้เป็นเราเป็นของเราว่าหนังเป็นทุกข์ว่าเนื้อเป็นทุกข์ว่าเอ็นกระดูกเหล่านี้เป็นทุกข์ว่าใจเป็นทุกข์มันผิดไปเท่าไหร่แล้วนี่ผิดจากหลักความจริงนี่ว่าตรงไหนให้จดจ่อลงที่ตรงนั้นเอาให้เห็นจริงเห็นจังนี่คือมัชฌิมาที่เหมาะสมแต่มัชฌิมาของกิเลสนั้นทนไม่ไหวฮะนี่เดี๋ยวจะตายนะนี่นะเดี๋ยวจะไม่ได้ทันถึงมรรคผลนิพพานจะตายก่อนนะนั่นนั่นคือมัชฌิมาของกิเลสมันกล่อมและเชื่อง่ายด้วยผู้ปฏิบัติเพราะเคยถูกกล่อมมาสนานแล้วไม่เคยเห็นโทษของมันไม่เคยเห็นความจอมปลอมของกิเลสประเภทต่างๆที่เคยกล่อมมาเป็นเวลานานนั้นเลยเนื่องจากทำอันเป็นของจริงยังแทรกเข้าไม่ถึงใจเมื่อทำได้แทรกเข้าถึงใจแล้วให้หนายิ่งกว่าภูเขาทั้งลูกนี้เธอเรื่องร่างกายนี้น่ะจะแตกกระจายไปหมดด้วยอำนาจของสติปัญญาคลี่คลายตีกระจายให้แหลกแตกเป็นความจริงประการทั้งนั้นไม่มีสิ่งใดนอกเหนือไปจากความจริงนี้เลยอิกิเลสที่มาหลอกลวงแทรกแซงอยู่ทุกขุมขนทุกเนื้อทุกหนังทุกเอ็นทุกกระดูกทุกอวัยวะก็แตกบ้านแตกเมืองแตกความจำปองของผลออกไปหมดยังเหลือแต่ความจริงล้วนๆนะนั่นแหละความจริงเป็นอย่างนั้นเวลาพิจารณาที่กล่าวมานี้ไม่ใช่พิจารณาสักว่าลวกไปนะเอาให้เห็นจริงเห็นจังในขณะนั้นทุกจะหายก็ตามเราจะตายก็ตามไม่สำคัญยิ่งกว่าความต้องการความจริงให้เห็นความจริงระหว่างแห่งทุกคือระหว่างทุกกับจิตระหว่างทุกกับกายนี่เป็นสิ่งที่เรามุ่งมั่นเป็นสิ่งที่เราต้องการอยากรู้อยากเห็นคำว่าสัจธรรมเป็นของจริงเช่นทุกขังอริยสัจจังทุกเป็นของจริงอันประเสริฐนั้นจริงอย่างไรถ้าเราต้องการอยากเห็นทุกเป็นของจริงอันประเสริฐเราก็พิจารณาดังที่กล่าวนี้อย่างไรก็ปิดไม่อยู่ประหนึ่งว่าพระพุทธเจ้ามาประทับอยู่ที่ตรงหน้านี้ไม่สงสัยเพราะความจริงอันนี้เหมือนกันกับที่ประทานไว้แล้วว่าทุกขังอริยสัจจังเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างประจักษ์ใจแล้วเราจะสงสัยพระพุทธเจ้าที่ตรงไหนตลอดถึงสมุทัยก็เหมือนกันมรรคนิโรธธรรมที่กล่าวทั้งสี่นี้นั้นเราอยากเข้าใจว่าอยู่คนละแห่งละหนจะต้องพิจารณาคนละครั้งละคราวการพิจารณาค้นคว้าหาความจริงจากทุกจากกายจากใจในขณะที่ทุกขเวทนากำลังกล้าสาหัสนั่นแหละคือเป็นเวลาที่เราพิจารณาสัจธรรมทั้ง4พร้อมกันไปในตัวอย่างสมบูรณ์แล้วนี่หลักปฏิบัติเป็นอย่างนี้ไม่ใช่จะไปเรียงรายพิจารณาทุกข์แล้วจึงจะดับสมุทัยแล้วจึงจะทำนิโรธให้ดับทุกข์แล้วพิจารณานิโรธแล้วจึงจะไปพิจารณามากนั้นผิดทั้งเพท่านเรียงไว้เป็นลำดับตำนาเฉยความจริงแท้ไม่เป็นเช่นนั้นมันกลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในสัจธรรมทั้งสี่นี้พอทุกข์เกิดขึ้นท่านว่าทุกข์ให้กำหนดรู้จะไม่รู้อย่างไรเราไม่ใช่คนตายทุกข์เกิดขึ้นตรงไหนก็ต้องรู้คำว่าก็ให้กำหนดรู้นั่นหมายถึงว่าให้รู้ด้วยสติเพื่อความพิจารณาต่างหากท่านจึงว่าพึงกำหนดรู้ทุกข์เกิดขึ้นนี่ทุกข์เกิดขึ้นแล้วนั้นนะนะมีสติแล้วตั้งท่าลงไปพิจารณาถึงเรื่องทุกข์ทุกข์นี่เป็นสาเหตุมาจากอะไรอะไรเป็นทุกข์นี่คือเรื่องของมรรคได้แก่สติปัญญาแล้วอะไรเป็นผู้สำคัญมั่นหมายมันเกิดมาจากอะไรแยกแยะลงไปหนังเป็นหนังเนื้อเป็นเนื้อเอ็นเป็นเอ็นกระดูกเป็นกระดูกอวัยวะทุกส่วนเป็นความจริงตามสภาพของมันอยู่อย่างนั้นแล้วมันมาเป็นทุกข์ได้อย่างไรทุกข์มันก็เป็นทุกข์สักแต่ว่าปรากฏขึ้นมาได้ในทั่วอวัยวะแต่แล้วมันก็ดับไปตามธรรมชาติของมันเมื่อเป็นฉะนั้นจะถือว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้อย่างไรนี่คือปัญญาคือสติคือปัญญาแล้วคือการค้นคว้าหาความจริงอยู่แล้วความสำคัญนั่นหมายที่เคยยึดเคยเหนี่ยวนั้นที่เรียกว่าเป็นสมุทัยมันก็ดับลงไปในขณะนั้นดับลงไปในขณะนั้นนิโรธความดับทุกข์คือความกระวนกระวายภายในจิตใจมันก็
ระงับดับไปโดยลำดับดับทำหน้าที่ไปตามมรรคไม่ใช่นิโรธทำหน้าที่ของตนเองเป็นเรื่องของมรรคต่างหากทำหน้าที่เมื่อทำหน้าที่เข้าใจกิเลสหรือตัดกิเลสไปขาดมากน้อยเพียงไรความดับทุกข์เพราะอำนาจของกิเลสก็แสดงขึ้นมาโดยลำดับลำดับนี่เรียกว่ามัชฌิมาเป็นอย่างนี้ผู้ปฏิบัติอย่ากลัวตายให้กลัวจะไม่เห็นความจริงนี่มากกว่าถึงวาระที่ควรจะทุ่มกันต้องทุ่มบ้างเป็นก็เป็นตายก็ตายแต่สติปัญญาเป็นสำคัญอย่าทนเฉยๆนะทนทุกข์เฉยๆไม่เกิดประโยชน์ทุกข์ก็ทุกข์เพื่อจะรู้จะเห็นในความทุกข์ในสิ่งให้เกิดทุกข์และอะไรเป็นทุกข์ที่แท้จริงมันเห็นเป็นความจริงด้วยกันทั้งทุกข์ที่เรียกว่าทุกขเวทนาทั้งกายทั้งจิตเมื่อต่างอันต่างรู้ตามเป็นจริงว่าทุกข์สักแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ปรากฏขึ้นมาตามหลักธรรมชาติของตนกายก็มีเป็นธรรมชาติอันหนึ่งที่ปรากฏขึ้นมาตามธรรมชาติของตนจิตก็เป็นธรรมชาติอันหนึ่งที่รับรู้ในสิ่งทั้งหลายเมื่อต่างอันต่างจริงด้วยความประจักษ์ใจแล้วเช่นนี้แม้ทุกข์จะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงไรก็ไม่กระทบกระเทือนถึงจิตใจไม่โกรธกระวายเพราะต่างอันต่างจริงประการหนึ่งทุกข์ที่ปรากฏขึ้นในร่างกายดับไปจะดับหรือไม่ดับก็ตามมันก็คือของจริงนั่นแหละการประพฤติปฏิบัติพิจารณาอย่างนี้ที่กล่าวมันกล่าวถึงเรื่องมัชฌิมาปฏิปทาถึงคราวที่จะทุ่มกันลงให้หนักมือให้ถึงเป็นถึงตายเพื่อเอาความวิเศษที่โสขึ้นมาจากสัจธรรมทั้งสี่นี้ก็ต้องทุ่มกันลงไปถึงคราวที่จะลดหย่อนผ่อนผันมันหากเป็นไปเองภายในตัวของเราไม่มีใครบอกก็รู้เองถึงขั้นจะผ่อนสั้นผ่อนยาวก็รู้ถึงขั้นจะทุ่มกันอย่างหักโหมก็รู้ภายในตัวเองแต่จะปฏิบัติไปอย่างลุ่มๆดอนๆ อย่างสะดวกสบายเฉยๆเมยๆไปอย่างนั้นมันเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลถ้าว่ามัชฌิมาก็มัชฌิมาของกิเลสอยู่ในท่ามกลางหัวใจเราผูกมัดหัวใจเราไม่ใช่มัชฌิมาที่แก้หัวใจเราผิดกันอย่างนี้ให้เข้าใจผู้ปฏิบัติเบื้องต้นได้กล่าวถึงหนึ่งธรรมแท้ธรรมแท้จะเกิดขึ้นที่ใจใจเท่านั้นเป็นธรรมชาติที่จะรับทราบธรรมทั้งหลายตาหูจมูกลิ้นกายไม่ใช่ผู้รับทราบเป็นแต่ทางเดินของจิตเป็นเครื่องมือของจิตที่จะขวนขวายหาอัตถาธรรมทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเดินออกสู่รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสจิตเป็นผู้ตามรับทราบในสิ่งต่างๆที่เข้ามาสัมผัสสัมผัสนี่จึงว่าเป็นเครื่องมือถ้าเราเดินออกด้วยมรรคเป็นเครื่องมือถ้าปล่อยให้เป็นไปตามอำนาจของกิเลสผลักดันออกไปนั้นเป็นเครื่องมือของสมุทัยของกิเลสล้วนๆไม่มีธรรมเข้าเจือปนเลยการปฏิบัติธรรมจึงต้องอาศัยอุบายวิธีการที่มีในตำรับตำราหรือครูอาจารย์แนะนำสั่งสอนแล้วนั่นแหละเป็นความไม่ลูกๆคำๆเป็นการถูกต้องเฉพาะอย่างยิ่งผู้ให้โอวาทสั่งสอนเป็นผู้รู้จริงเห็นจริงทั้งฝ่ายเหตุฝ่ายผลการแนะนำสั่งสอนนั้นจะไม่ผิดไม่พลาดเพราะสอนตามหลักความจริงที่ได้ดำเนินมาแล้วเป็นที่แน่ใจสำหรับผู้ฟังทั้งหลายจะได้ยึดเป็นหลักเป็นเกณฑ์เป็นข้อปฏิบัติไม่ต้องทำให้เสียเวลาเสียประโยชน์มีความทุกข์ยากลำบากเปล่าๆโดยอุบาโดยการรูปคำจดจ่อลงตรงไหนฟาดฟันลงตรงไหนเป็นความจริงทั้งนั้นเพราะถูกต้องตามโอวาทที่ท่านพาดำเนินมาแล้วนี่
วิธีการเหล่านี้เป็นอาการของธรรมทั้งหมดจนกระทั่งผลได้ปรากฏขึ้นมามากน้อยจะทราบที่ใจทราบที่ใจใจเป็นผู้รับทราบใจเป็นภาชนะอันเหมาะสมอย่างยิ่งของธรรมทั้งหลายไม่มีสิ่งใดทั่วทั้งโลกธาตุนี้จะสัมผัสสัมพันธ์รับทราบธรรมและเป็นที่สถิตอยู่แห่งธรรมเป็นภาชนะแห่งธรรมได้เหมือนใจเพราะฉะนั้นธรรมจะมีอยู่เต็มโลกเต็มสงสารก็ตามจึงไม่มีความหมายสำหรับใจที่ไม่สนใจกับธรรมทั้งหลายเช่นเดียวกับหม้อที่คว่ำปากไว้เอาน้ำในบึงในบ่อในมหาสมุทรทะเลมาเทลงก็ไม่มีคำว่าขังอยู่เทลงเท่าไรก็ไหลทิ้งไปหมดมีจิตใจที่คว่ำไม่ยอมรับธรรมทั้งหลายก็เป็นเช่นนั้นจึงเป็นใจใช่ละกรรมละกลมไปไม่ใช่ใจคนไม่ใช่ใจผู้ปฏิบัติใจผู้ปฏิบัติมีความจดจ่อต่ออัตต่อธรรมและธรรมจะเกิดขึ้นสัมผัสที่ใจรับรู้ที่ใจโดยลำดับลำดาจนกระทั่งกลายเป็นธรรมทั้งแท่งขึ้นมาที่ใจใจเป็นธรรมธรรมเป็นใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันก็ประจักษ์ที่ใจไม่ได้มีที่หูที่ตาที่จมูกที่ลิ้นที่กายไม่ได้มีที่ดินฟ้าอากาศหรือฟ้าแดดดินลมต้นไม้ภูเขาสามโลกธาตุนี้ไม่มีที่สถิตของธรรมได้มีใจดวงเดียวเท่านั้นเป็นที่สถิตของธรรมเป็นผู้รับทราบธรรมเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งธรรมเป็นผู้บริสุทธิ์ยิ้มมุดหลุดพ้นก็คือใจดวงนี้เท่านั้นนอกนั้นไม่มีคำว่าหลุดพ้นหรือติดอยู่มีใจดวงเดียวเท่านี้เป็นผู้ติดและเป็นผู้จะหลุดพ้นเพราะฉะนั้นการปฏิบัติทุกแง่ทุกมุมจึงปฏิบัติเพื่อใจดวงนี้ให้เหมาะสมกับธรรมทั้งหลายดังพระพุทธเจ้าประทานไว้ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตคือเห็นธรรมที่ใจมาได้เห็นที่ไหนเห็นธรรมมากน้อยเพียงใดก็ชื่อว่าเริ่มเห็นตถาคตเข้าไปโดยลำดับเห็นธรรมเต็มดวงถึงความบริสุทธิ์เต็มภูมิที่ว่าเห็นตถาคตเต็มองค์ไม่นอกเหนือไปจากนี้เลยฉะนั้นขอทุกท่านตั้งใจประพฤติปฏิบัติเอาให้จริงให้จังของวิเศษวิโสอยู่ที่ใจไม่อยู่ที่อื่นที่ใดไม่อยู่ที่ดินฟ้าอากาศไม่อยู่ที่ดินน้ำลมไฟไม่อยู่ที่ทวีปนั้นทวีปนี้ไม่อยู่ที่โลกนั้นโลกนี้แต่อยู่ที่ใจเป็นแต่เพียงว่าถูกกิเลสตัวจอมปลอมมันครอบหัวใจไว้มีอำนาจครอบหัวใจไม่ใจกับธรรมเข้าสัมผัสสัมพันธ์กันได้พอจะเป็นเครื่องสืบต่อให้มีแก่จิตแก่ใจแก่ใจขยายอำนาจแห่งธรรมภายในจิตใจของตนออกให้รู้แจ้งเห็นชัดทั้งโทษคือกิเลสตัวครอบงำทั้งคุณคือธรรมที่รู้ที่เห็นได้ทั้งนั้นเพราะอำนาจกิเลสมันครอบเมื่อได้เปิดกิเลสออกด้วยข้อปฏิบัติดังสวดคาถาธรรมที่สัตว์ไม่ชอบแล้วนี้เราจะไม่สงสัยความรู้ความวิเศษวิโสความพอดิบพอดีความพอแล้วความอยู่เป็นสันติสุขไม่ดิ้นรนกระวนกระวายกับสิ่งใดทั่วทั้งแดนโลกธาตุนี้จะประจักษ์ที่ใจเมื่อใจพอตัวแล้วด้วยการประพฤติปฏิบัติต้องเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นนี่คือการปฏิบัติธรรมธรรมแท้อยู่ที่นี่จะเกิดที่นี่ธรรมนั้นมีอยู่ทั่วไปตั้งแต่การไหนๆมาเป็นอนันตการธรรมไม่เคยสิ้นสุดจากโลกแต่ใจผู้ที่จะรับสัมผัสสัมพันธ์หรือรับทราบธรรมและให้เป็นที่สถิตของธรรมนั้นมันไม่ยอมรับเท่านั้นธรรมจึงเป็นเหมือนไม่มีแม้จะมีอยู่เพียงใดก็เป็นเหมือนไม่มีผู้จะมีธรรมในใจต้องเป็นผู้สนใจในธรรมเป็นผู้ปฏิบัติธรรมแล้วธรรมจะเข้าสู่จิตใจเพราะจิตใจเป็นผู้เอื้อมจิตใจเป็นผู้ยึดจิตใจเป็นผู้ถือจิตใจเป็นผู้ปฏิบัติจิตใจเป็นผู้จดจ่อจิตใจเป็นผู้ดูจิตใจเป็นผู้แสวงหาทำไมจิตใจจะไม่สัมผัสสัมพันธ์ธรรมเล่าเพราะธรรมมีอยู่แล้วนั่นเอาตรงนั้นเอาให้จริงให้จังนักเบาทราบกันอยู่แล้ว
การประพฤติปฏิบัติเฉพาะอย่างยิ่งการกำจัดกิเลสกิเลสเป็นตัวที่เหนียวแน่เหนียวแน่นมั่นคงมากเป็นตัวที่ฉลาดแหลมคมที่สุดในโลกธาตุนี้ไม่มีอันใดเกินกิเลสและคำว่ากิเลสกิเลสก็ไม่มีอยู่ในที่อื่นใดตั้งรากตั้งฐานตั้งบ้านตั้งเรือนอยู่ภายในจิตใจนี้เช่นเดียวกันการสัมผัสสัมพันธ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายนั้นสัมผัสสัมพันธ์เพื่อกิเลสลงจิตได้เป็นกิเลสนี้และกิเลสมีอำนาจแล้วจะตาหูจมูกลิ้นกายของเราใจของเราจะสัมผัสสัมพันธ์อะไรเป็นไปเพื่อกิเลสทั้งหมดเข้ามารวมเต็มอยู่ในหัวใจใจจึงต้องมืดมิดปิดตัวเองหาทางออกไม่ได้นอกจากหมุนไปตามกิเลสที่พาให้เกิดในภพน้อยภพใหญ่อยู่ไม่หยุดไม่ถอยมีทั้งสุขทั้งทุกข์สุขมันก็พอมันชุบเลี้ยงไว้เท่านั้นเองแหละพอไม่ให้ตายส่วนทุกข์นั้นบีบคั้นเข้าไปเรื่อยๆนี่เมื่อเราประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วก็เรียกว่าเริ่มที่จะทำลายรวงรังของกิเลสที่มันครอบอยู่ในหัวใจอย่างมืดมิดปิดตานี้ให้ออกไปโดยลำดับตั้งแต่เริ่มสมถะออกทางด้านปัญญาไปเรื่อยๆปัญญาเป็นสำคัญถึงการที่จะใช้ปัญญาให้ใช้เราอย่าอยู่เฉยๆมีความสงบสบายแล้วอยู่เสียนั่นก็คือความนอนใจก็ไม่พ้นจากความถูกกิเลสกล่อมนี่แหละเพราะคนเราหาความสบายพอสบายที่ตรงไหนอยากอยู่นั่นเสียไม่อยากจะข้าวความสบายไม่มีเพียงแค่สมาธิเท่านั้นยังจะมีละเอียดละออยิ่งกว่านั้นจนกระทั่งถึงความหลุดพ้นตัวประการทั้งปวงนั่นแหละคือความสบายยอดเยี่ยมได้แก่ปรมังสุขขังด้วยเหตุนี้ปัญญาเมื่อถึงขั้นถึงเวลาที่พิจารณาให้พิจารณาแยกแยะดูธาตุดูขันธ์ดูทั้งภายนอกภายในไม่ว่าหญิงว่าชายว่าสัตว์ว่าบุคคลพิจารณาให้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาด้วยสติด้วยปัญญาอย่างแท้จริงแล้วจะได้เหตุได้ผลจากสิ่งเหล่านั้นเข้ามาหนุนจิตใจของตนและเป็นอุบายเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆพิจารณาภายในคือร่างกายของตนกับพิจารณาภายนอกร่างกายของสัตว์ของบุคคลหญิงชายก็มีสภาพเป็นอันเดียวกันเหมือนกันโดยหลักธรรมชาติปัญญาอย่างทราบย้อนหน้าย้อนหลังตลบทบทวนหลายครั้งหลายหนย่อมจะเป็นที่เข้าใจแจ่มแจ้งและถอดถอนกันเข้ามาเองจนกระทั่งถอดถอนได้หมดโดยสิ้นเชิงนี่ขอสรุปความเอาเลยเพราะอำนาจของปัญญาเมื่อปัญญาได้มีความเฉลียวฉลาดรอบทั้งส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดเข้ามาถึงภายในจิตรอบโดยตลอดทั่วถึงแล้วนั่นล่ะที่นี่นัตถิปัญญาสมาอาภาความสว่างไหนจะเสมอด้วยปัญญามีหรือในโลกนี้ไม่มีนี่เลยมันละเอียดขนาดไหนปัญญาสอดแทรกรู้เห็นหมดฟาดฟันหั่นแหลกแตกกระจายไปหมดนี่แหละปัญญาจึงเป็นของสำคัญมากให้ใช้เวลาที่ควรใช้ยาอยู่ด้วยความสงบเฉยเวลาสงบก็ให้สงบเสียถ้าถอยจากความสงบแล้วให้ใช้ปัญญาพินิจพิจารณานี่จะเป็นงานที่เหมาะสมอย่างยิ่งสม่ำเสมอไม่หนักไม่เบาในทางหนึ่งทางใดจนถึงคำว่าติดสงบก็ติดความสงบเสียพิจารณาปัญญาถึงขั้นเพลินเพลินจริงนี่ก็เคยได้อธิบายให้ฟังแล้วจริงไม่ซ้ำอีกเพราะเวลาก็พอสมควรทั้งเหนื่อยทั้งลำบากในธาตุในขันธ์เนี่ยจึงให้พากันพิจารณาสติเป็นสำคัญขอให้ถือเป็นจิตเป็นการเป็นงานประจำตนอย่าถือว่าเป็นสิ่งที่หนักหน่วงทวงจิตใจลำบากลำบนเพราะการถอดถอนกิเลสกิเลสกดทวงหัวใจเรามานานแล้วเราลำบากแค่ไหนไม่อิจฉาละอาใจต่อมันบ้างเหรอเวลาจะมาใช้สติปัญญาศรัทธาความเพียรอุตสาห์บึกบืนต่อสู้กับกิเลสทำไมจะเห็นความทุกข์เพียงเท่านี้ว่าเป็นความทุกข์อันใหญ่หลวงถึงกับ
กั้นทางตัวเองให้ก้าวไม่ออกนี่ก็แพ้กิเลสอีกไม่มีทางที่จะต่อสู้กับกิเลสให้ได้ชัยชนะไปได้เลยจึงจำธรรมเหล่านี้ไว้ให้ดีเพื่อเป็นสิริมงคลประดับตนเองให้เห็นความพ้นทุกข์ให้เห็นความวิเศษคำว่าวิเศษวิโสพระพุทธเจ้าวิเศษที่ไหนให้ดูใจให้ปฏิบัติต่อใจให้ดีพระสาวกอรหันต์ท่านวิเศษอย่างไรคำว่าพุทธังธัมมังสังฆังสังฆังคัจฉามิกลายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนั้นกลายที่ตรงไหนให้เห็นประจักษ์ใจของเราแล้วจะหายสงสัยคำว่าพุทธธรรมสงฆ์รวมองค์ลงมาสู่ใจเป็นธรรมธรรมเป็นใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วไม่สงสัยจึงขอยุติเพียงเท่านี้เหนื่อยแล้วไม่มีใครกล้าค้านนะนี่เป็นภาคปฏิบัติของท่านเขาทิ้งไปงั้นเสียหรอไม่กล้าค้านพวกอภิธรรมก็มาครับผมอาจารย์ใหญ่ของอภิธรรมมาแต่ไม่กล้าจะมาถามยังไงนะจะเอาอภิธรรมมาถามผมไม่เคยมาถามถามมาถามที่มันจะใส่ใต้คางมันนะวันนี้มันจับจ้ออยู่กับนี่แล้วจะว่าไงไม่ได้คุยอภิธรรมไปจากไหนนั่นใครเป็นผู้รู้อภิธรรมถ้าไม่ใช่จิตนะกิริยาการของอภิธรรมทั้งหลายไปจากไหนแน่จะมารู้ว่ารู้แต่ลำต้นอาการของมันทั้งหมดมันก็ต้องรู้สิจิตนั้นดวงเท่านี้ดวงเหมือนต้นไม้มันมีต้นเดียวเท่านั้นแหละไอ้กิ่งมันไปนับดูสิรากสอยมันเท่าไหร่นั่นประมาณได้ไงจะไปหานับกิ่งนั่นกิ่งนี่ใบนั่นใบนี่แล้วรากฝอยนั่นรากฝอยนี่กว่าจะมาถึงต้นมันเลยตายก่อนหดมันเข้าไปสิขุดมันลงไปขุดลงไปรากฝอยมีอะไรขุดลงไปจนกระทั่งถึงรากแก้วค้นถอนพรวดขึ้นมาแล้วเอาสิกิ่งจำเป็นไปนับมันอะไรมันมีกี่กิ่งมันตายไปด้วยกันหมดนั่นแหละไม่มีเหลือแล้วนี่ขอให้ลงในวงสัจธรรมนี่เถิดนี่แหละรากแก้วรากฝอยอยู่ตรงนี้ฟาดมันลงตรงนี้เลยฟันลงตรงนี้ขุดลงตรงนี้อย่าไปหลงกิริยาการภายนอกเอาบุญนี้ไปเลือกถึงท่านในกรุงธมคือหมอเขามาบวชรุ่มเขาลาในการบวชไงนะแล้วเขาเขียนแผนที่อวิชชาไว้โอ้ยเป็นวงเขาเขียนก็ดีของเขานะเพราะพวกนี้พวกนักเขียนนี่เขาเขียนเป็นวงของอวิชชาเป็นงั้นเรื่องอวิชชานั้นสังขารเป็นงั้นมาดูนี่ท่านอาจารย์ท่านเดียวอาจารย์อ่ะต้องดูนี่เขาเขียนแผนที่ของอวิชชาเหมือนขำดีนะมาดูว่าผมไม่ดูแล้วขี้เกียจดูเสียเวลาเวลาวางนี่เลยผมถ้าจะปฏิบัติตามเขียนนี่ถึงวันตายก็ไม่รู้อวิชชาแล้วนะอวิชชาไม่ได้เป็นแบบเขียนนี่นะแบบเขียนกับอวิชชามันผิดกันคนละโลกปฏิบัติอวิชชาปฏิบัติตามแบบนี้คือตายที่กระเป๋านั่นแหละอวิชชาปัญญาสร้างคาราสร้างปัญญาเอาต่อแขนงมันไปนู่นจับมันลงต้นต่อวิชานี่กิ่งแขนงมันอยู่ที่ไหนมันลงที่นั่นหรอฟาดกันลงตรงนั้นนี่มันม้วนคาโดงไปเลยบอกงั้นอย่างนั้นเลยอย่างนั้นมาฟังด้วยความสนใจอย่างนั้นแหละมานี่มันอวิชชาเขียนอย่างนี้มันหลอกเจ้าของอะไรอย่างเงี้ยอยากเข้าใจว่าจะแก้ที่เด็ดได้มันสักนิดหนึ่งเลยว่ะแผลแบบแผลนี่หนาว่ะแก้ไม่ได้เราบอกนี่เลยนี่ยืนยันได้เลยว่าแก้ไม่ได้ว่านี่เลยเอาถ้าอยากแก้ทราบเรื่องอวิชชาไม่ต้องมาเขียนแต่มันเอาฟาดมันลงไปหัวใจนี่เลยมันเขียนเรื่องเกี่ยวโยงอยู่กับเรื่องอะไรลูกเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสพิจารณามันจะให้หนีเรื่องอนิจจังทุกขังหน้าตาเถอะว่ะอสุภะอสุขังเอามันตรงไหนนี่แหละตรงมันที่จะม้วนชาดกอวิชชาฟาดลงไปฟาดลงไปนี่สุดท้ายมันก็อนิจจังทุกขังหน้าตามันไปรวมอยู่ที่หัวใจทั้งหมดนั่นแหละหรือว่าทุกความมันก็รวมอยู่ที่หัวใจจะเป็นผู้รู้ผู้เห็นเพราะสิ่งนี้มันมีอยู่แล้วนี่เพียงจะมาเขียนแปลนเขียนจนวันตายผมประเด็นเรื่องนี้ผมเลยไม่อ่านผมไม่อ่านเสียเวลาผมฟังนี่เลยก็เป็นกันเองเนี่ยท่านคือคุณพรมวันนอนถ้าคนอื่นผมก็พูดอีกแบบหนึ่งผมไม่ได้พูดแบบเดียวกันทำให้กิเลสมันหัวเราะไอ้ยี่เด่นมันร้องไห้อยู่ไรวะจะเอาอะไรมาหลอกวิชาปัญญาสังกัลลา
อย่ามาหลอกเลยเนี่ยจะเป็นเอาโลกแบบโลกมาใช้กับทำไม่ถูกคนคนละโลกแม้แต่ปริยัติไม่ได้ประมาทนะปริยัติเราเรียนมาแท้ๆเนี่ยในขณะที่ไม่ควรจะไปเกี่ยวข้องปริยัติไปเกี่ยวข้องยุ่งหมดไม่เกิดประโยชน์ทั้งพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านมาพูดกับผมไม่ลืมฝังหัวใจลึกที่สุดไม่มีวันถอนไปหาท่านเป็นวันแรกซะด้วยว่างธรรมหาเราเรียนมามากพอสมควรจะเป็นมหาแต่ยาว่าผมประมาทธรรมของพิจารณาพวังท่านยกมือขึ้นเลยนะทำการเรียนมามากน้อยให้ยกบูชาไว้ก่อนเวลานี้จะไม่เกิดประโยชน์สำหรับท่านให้ท่านพยายามทำจิตของท่านเนี่ยเอาจิตของท่านให้ได้ให้มีความสงบเยือกเย็นเอาตรงนี้นะอย่าจะไปยุ่งกับปริยัติที่เรียนมามากน้อยเวลานี้ยังไม่สมควรจะก่อความวุ่นวายให้เจ้าของเปล่าไม่เกิดประโยชน์ท่านว่างั้นเอาทำจิตของเราให้มันสงบให้ได้นะจะสงบด้วยวิธีไหนเอาให้มันสงบให้ได้ตรงนี้ท่านว่างั้นนะเมื่อถึงคราวที่มันจะวิ่งหักออกถึงกันแล้วประสานกันแล้วเอาไว้ไม่อยู่ท่านว่านี่นะนี่มันแหมมันถึงใจนะเมื่อถึงการเวลาที่ควรจะวิ่งประสานกันระหว่างกับปริยัติกับปฏิบัติแล้วจะเอาไว้ไม่อยู่จะต้องวิ่งถึงกันตลอดเวลาท่านว่าแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนี่ถึงปฏิบัติมาแล้วเพราะว่างั้นก็เอาอย่างท่านว่าเพราะเราผมมันเห็นตรงนี้นะเชื่อครูบาอาจารย์แล้วจะไปแย่งท่านได้ไงเมื่อเชื่อแล้ววาดลงแต่จิตลงไปมันได้รับความสงบความสงบแล้วมันไปอยู่นั่นเสียจนกระทั่งท่านลากออกสู่กัมพีพูดง่ายๆมันควรจะวิ่งหากัมพีแล้วก็วิ่งซิเหมือนอย่างนั้นนะทีนี้ถึงไล่ออกทางด้านปัญญาพอออกทางด้านปัญญาแล้วนั่นนะทีนี้มันรู้มันเห็นอะไรๆนี่มันวิ่งแต่ปริยัติทั้งฝ่ายแก้ฝ่ายขับฝ่ายถอนแล้วผลที่ปรากฏแล้วยังต้องเอาปริยัติมายืนยันอีกทีทั้งที่แน่ในใจแล้วยังต้องเอาปริยัติมายืนยันการปฏิบัติถึงเนี่ยนี่เป็นไงเอาปริยัติเข้ามาเทียบปุ๊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 บในขณะปัญญามันวิ่งมันวิ่งของมันเองที่หนึ่งที่หนึ่งประสานอย่างนี้ถึงขั้นมันประสานอย่างที่ท่านว่ามันไม่ได้ผิดเลยนะไม่ยอมได้ยังไงเพราะความจริงเป็นอย่างนั้นเมื่อไปถึงขั้นแล้วมันเป็นอย่างที่ท่านว่าจริงเอาไว้ไม่อยู่ว่านะยังไงมันต้องวิ่งประสานกันท่านว่าแต่เวลานี้ยังไม่เกิดประโยชน์อย่านำปริยัติเข้ามายุ่งนะว่างมันจะเกิดสัญญาอารมณ์แทนที่จะให้รับความสงบเป็นพื้นเป็นฐานที่จะพิจารณาออกไปมันจะเป็นไปไม่ได้ทันหวังผมไม่ลืมพอถึงขั้นปัญญาที่มันจะวิ่งประสานกันแล้วโอ้มันเหมือนกับมันพลิกโลกธาตุนู่นว่างไงปั๊บ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 ว่าอะไรจะเร็วยิ่งกว่าปัญญาวะอะไรเหนื่อยร้อนเด็กนี่เลิกกันเหนื่อยเลยพูดแล้วไม่ได้